ดีค่ะค่ะก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการนะคะไลฟ์กับหมอศรีนครินทร์นะคะตอบคำถามตรงใจไขทุกปัญหาสุขภาพนะคะสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องดูรายการไลฟ์หมอศรีนครินทร์กันค่ะเรามีนัดกันประจำทุกวันพฤหัสบดีที่2และ4ของเดือนนะคะเราจะมอบความรู้สาระสุขภาพที่น่าสนใจและตอบคำถามไขทุกปัญหาสุขภาพให้กับท่านผู้ชมค่ะในวันนี้นะคะเรามาไม่ใช่สัปดาห์ที่2และ4นะคะเป็นโอกาสพิเศษค่ะเป็นโอกาสพิเศษเนื่องในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่19มีนาคม2564เนี่ยเป็นวันนอนหลับโลกหรือ World Sleep Day นะคะ2021นะคะในธีมว่า Regular Sleep Healthy Future ค่ะหลับตื่นให้เป็นเวลาสุขภาพดีกว่าในอนาคตค่ะวันนี้นะคะดิฉันอาจารย์แพทย์หญิงสุภวรรณลหะสิริวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาโสตศรอสิกวิทยานะคะหน่วยเวชศาสตร์การนอนหลับนะคะก็ได้รับเกียรตินะคะมาเป็นวิทยากรและผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วก็ขออนุญาตแนะนำนะคะผู้ร่วมรายการนะคะอาจารย์นายแพทย์อภิชาติโซ่เงินค่ะอาจารย์หน่วยเวชนิทราเวชศาสตร์นะคะของภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสนทนาเสวนาคุยกันในเรื่องของปัญหาการนอนหลับนะคะแล้วก็ให้ความรู้สุขภาพในเรื่องของการนอนนะคะการนอนที่ดีเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของหลับตื่นให้เป็นเวลาสุขภาพดีกว่าในอนาคตนะคะว่ามันเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้มาสนทนาคุยกันถ้าท่านผู้ชมนะคะมีคำถามเขียนโพสต์มาได้เลยนะคะทางทีมงานเราก็จะได้ให้คำถามเรามานะคะแล้วก็ผู้โชคดีนะคะจะได้สุ่มเขาจะมีการสุ่มแจกรางวัลให้กับผู้ที่ถามคำถามมาด้วยนะคะเป็นของที่ลึกน่ารักนะคะเป็นเกม Rubik's Cube นะคะน่ารักน่าเล่นนะคะก็ก่อนอื่นนะคะก็จะขออนุญาตถามอาจารย์อภิชาตินะคะว่าทำไมเราจะต้องนอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลานะคะเราง่วงแล้วค่อยนอนได้ไหมทำงานไปเรื่อยๆก่อนก็ได้นะคะไม่ค่อยอยากนอนอ่ะไม่เป็นคนไม่ชอบนอนอย่างเงี้ยค่ะเราจะยังไงดีก็สวัสดีนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับที่แมรี่ร่วมไลฟ์กับหมอศรีนครินทร์นะครับก็สำหรับใครยังติดตามอยู่ก็กลับไปดูครั้งที่แล้วได้นะครับสำหรับโรคหลุมปอดโป่งพองส่วนครั้งนี้ก็มาในธีมของโวสลิปเนาะซึ่งที่เราก็คงโปรโมทการนอนที่ดีให้กับสุขภาพคนไทยนะครับก็การนอนเนี่ยครับการนอนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเนื่องจากว่าการนอนเองเนี่ยถือว่าเป็นมีหน้าที่ของมันอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยการนอนจึงมีหน้าที่ที่สำคัญที่ทำให้ชีวิตเราเนี่ยสามารถดำรงไปได้อย่างปกติสุขนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีปัญหาการนอนก็จะมีอาจจะส่งผลในระยะยาวอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะทำหาในระยะยาวนะครับเมื่อเราแก่ตัวลงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเข้านอนให้เป็นเวลาตื่นนอนให้เป็นเวลาเนี่ยก็จะทำให้วงจรชีวิตของเราเนี่ยค่อนข้างปกติที่สุดนะครับดังจะเห็นนะครับคือต้องบอกว่าธรรมชาติสร้างมนุษย์เราเนี่ยค่อนข้างฉลาดทีเดียวนะครับเราจะมีอะไรหลายๆอย่างที่มีวงจรเกิดขึ้นในชีวิตเรานะครับวงจรการหลับการตื่นก็เป็นหนึ่งในวงจรวงจรความหิวการกินนะครับเช้าเราจะต้องหิวเที่ยงจะต้องหิวเย็นจะต้องหิวก็เป็นวงจรที่เกิดขึ้นกับร่างกายเราเช่นเดียวกันนะครับหรือในผู้หญิงเนี่ยก็จะมีเรื่องของประจำเดือนที่เป็นวงจรเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยวงจรเหล่านี้ครับมันจะถูกควบคุมด้วยนาฬิกาชีวิตของเราที่อยู่ที่ต่อมใต้สมองนะครับซึ่งจะทำงานเพื่อทำให้แต่ละวงจรเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันดังนั้นเนี่ยการที่เราหลับเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาก็จะทำให้วงจรเหล่านี้หลายๆอย่างเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นปกติด้วยการทำงานของฮอร์โมนนะครับการทำอารมณ์ความแปรปรวนทางอารมณ์หรือการทำงานก็จะปกติด้วยนะครับสุดท้ายแล้วก็จะส่งผลทำใหโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อาจจะนำมาเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะลดลงนะครับดังนั้นเนี่ยการเข้านอนเป็นเวลาและตื่นเป็นเวลาเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ควรฝึกนะครับฝึกได้เป็นส่วนที่ฝึกได้เราสามารถฝึกให้เข้านอนเวลาตื่นนอนเวลาแล้วทุกอย่างจะในวงจรของเราหรือในชีวิตเราก็จะดำเนินอย่างปกติสุดฝึกในที่นี้ก็คือหมายความว่าพยายามกำหนดเวลาที่ตัวเองจะเข้านอนให้ใกล้เคียงกับเวลาเดิมถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ตื่นใกล้เคียงกับเวลาเดิมพยายามไม่เราไม่ควรจะให้มันแตกต่างกันเกินกี่ชั่วโมงคะหรือว่าซีเรียสไหมบางคนบอกว่าต้องนอนเข้านอนก่อน4ทุ่มเดี๋ยวโกรทฮอร์โมนไม่หลั่งนะเขาชอบเล่ากันชอบแชร์กันใช่ค่ะชอบแชร์กันมาในโซเชียลมีเดียด้วยว่า
ไม่ได้นะต้องซีเรียสอ่ะต้องนอนแต่งานยังไม่เสร็จบางคนก็เอ๊ะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเข้านอนเนี่ยก็มันมีหลายปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องนะครับหนึ่งเลยเขาเรียกว่าลักษณะของแต่ละคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีบางคนชอบเข้านอนเร็วหน่อยเช่นเข้านอน2ทุ่มเป็นเช้าหน่อยตื่นตีสี่อันนี้คือเราเป็นเล็กกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่เข้านอนเร็วตื่นเช้านะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งจะอีกกลุ่มหนึ่งคือจะชอบนอนดึกหน่อยนะครับเช่นนอนประมาณสัก4-5 ทุ่มหรือบางคนอาจจะนอนเที่ยงคืนแล้วตื่นสัก8-09 โมงอันนี้จะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มพกนกฮูกนะครับซึ่งหรือบางคนอาจจะชอบนอนสัก3 ทุ่มตื่น6-07 โมงนะคะนี่คือกลุ่มกลางๆซึ่งอันนี้เนี่ยเราเรียกว่าถ้าภาษาที่เราเรียกกันเราเรียกเซอร์เคเดียนเพอร์เฟอเรนซ์หรือลักษณะที่เราชอบที่จะเข้านอนแบบอันนี้คือแต่ละคนเนี่ยเราจะต้อง explore ตัวเราด้วยว่าเราชอบแบบไหนระหว่าง3ไทป์นี้จริงๆก็คือมีความเป็นจริงๆเป็นธรรมชาติในตัวเราที่มีมามีอาจจะมีมาในพันธุกรรมเราอยู่แล้วว่าเราอาจจะมีลักษณะแบบนี้ซึ่งบางคนเป็นตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะว่าจะเป็นคนที่ชอบทำงานดึกๆตื่นสายๆดีกว่าหรือว่าบางคนก็จะชอบเข้านอนเร็วหน่อยแล้วก็ตื่นแต่เช้ามาอ่านหนังสือก็ได้อันนี้เราก็ต้องลองสังเกตอาการตัวเองว่าเราอยู่ในลักษณะแบบไหนหรือว่าเลือกงานที่เหมาะกับเราถ้าเราเป็นคนชอบนอนเร็วแต่เราไปทำงานที่มันเลิกดึกเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยมากใช่ไหมคะใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยเราต้อง explore ตัวเราด้วยว่าเราต้องสำรวจตัวเราเองแล้วว่าเราชอบแบบไหนทำแบบไหนแล้วรู้สึกอันนี้มันโอเคกว่าอันนี้เราก็สังเกตอาการตัวเองก็ได้นะคะแล้วก็พยายามที่จะเข้านอนและตื่นนอนตามเวลาที่เราถูกกำหนดด้วยตรงนี้ถ้าเราเข้านอนตรงนี้เข้านอนตามเวลาที่ร่างกายเรากำหนดตื่นนอนเวลาที่ร่างกายเรากำหนดเนี่ยถือว่าดีแต่ปัญหาอยู่ที่มันไม่ได้มีแค่ตรงนี้มันมีอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีกิจกรรมทางสังคมมันมีการทำงานมันมีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นบางคนเป็นอ่ะเห็นง่ายสุดวัยรุ่นอาจจะชอบนอนดึกตื่นสายเช่นนอนชอบนอนเที่ยงคืนตื่น9 โมงแต่ตื่นไม่ได้เพราะ9 โมงคือเวลาเข้าเรียนเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยอันนี้แหละครับคือสิ่งที่เราต้องมามีการปรับตัวกันว่าถ้าเราเป็นแบบนี้เราอาจจะต้องเข้านอนให้เร็วขึ้นหน่อยเพื่อที่จะทำให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่าไม่อดนอนนะคะเพราะว่าอดนอนนี่คือภาวะอันตรายอย่างหนึ่งดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเลื่อนเวลานอนให้เร็วขึ้นหน่อยเพื่อไปชดเพื่อทำให้ระยะเวลานอนเนี่ยเพียงพออาจจะทำยังไงก็ได้ที่ถ้าเราต้องการ9 ชั่วโมงก็ต้องนอนให้ได้9 ชั่วโมงเช่นอาจจะต้องนอน4 ทุ่มแล้วตื่นสัก6-7 โมงเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะทำกิจกรรมในเวลากลางวันได้หรือทำกิจกรรมทางสังคมที่ถูกบังคับเราอยู่แต่ถ้าฟรีเลยครับเช่นคนที่มาปรึกษาเช่นเกษียณแล้วเป็นคนที่นอน1 ทุ่มตื่น4 ทุ่มทุกวันเลยแต่ว่าคนอื่นเนี่ยสังเกตว่าเราอ่ะผิดปกติแน่ๆเลยแต่เขานอน1 ทุ่มตื่น5 เนี่ยหรือ4 เนี่ยแต่เขาทำกิจกรรมกลางวันเนี่ยได้ทุกอย่างดีสามารถมีโซเชียลแอคทิวิตี้ทำงานทำสวนทำไร่อารมณ์ดีอย่างนี้ถือว่าไม่ผิดปกตินะครับยกเว้นแต่ว่าเขามีปัญหาเรื่องไปรบกวนกิจกรรมอื่นหรือไปทำให้กิจกรรมอื่นมีปัญหาอันนี้อาจจะต้องปรับเวลานอนกันนิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเข้านอนเวลาไหนตื่นนอนเวลาไหนขึ้นอยู่กับเราและกิจกรรมของเราที่เหมาะสมด้วยอย่างตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบนอนดึกตื่นสายซึ่งอันนี้สังเกตคือคุณพ่อก็เป็นน้องก็เป็นทุกคนเลยครับเป็นพี่น้องคือชอบนอนดึกตื่นสายถ้าได้เข้านอนประมาณที่ตื่น1 ตีเนี่ยแล้วถ้าไปตื่น9-10 โมงเนี่ยทุกอย่างจะเฟชหมดแต่เวลานี้เนี่ยคือเป็นเวลาที่เราไม่สามารถทำกิจกรรมได้เนื่องจากเราต้องเข้านอนเราต้องเข้างานเนาะก่อน8:30 นะครับดังนั้นเนี่ยบางวันมีสอนนักศึกษาอีก7 โมงดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องปรับเวลานอนกันนิดนึงอาจจะต้องเข้านอนสัก4 ทุ่มนั่นหมายความว่า4 ทุ่มต้องบอกตัวเองเลย4 ทุ่ม 5 ทุ่มบอกเลยว่ามันคือเวลาที่เราต้องนอนก็คือนอนนะครับดังนั้นเนี่ยทุกวันนี้ก็เลยต้องกำหนดว่าเข้านอน5 ทุ่มนะครับตื่นประมาณ7:30นะครับอันนี้คือเวลาที่เราแฮปปี้นะครับที่เราจะสามารถที่จะทำงานได้แล้วก็ทำทุกอย่างได้ตามปกติคือเราก็ต้องบางทีเราก็จะแนะนำคนไข้นะคะหรือว่านักศึกษาหรือใครบอกว่าบางทีต้องตัดใจค่ะบางทีอยากอยากดูข่าวอยากดูทีวีอยากดูละครอยากนอนเที่ยงคืน1 ตีอยากเล่นเกมก่อนนะคะแต่ว่าเนื่องจากเช้าเราจะต้องไปปฏิบัติภารกิจตอน7-8 โมงเช้าแล้วเรารู้ว่าเราจะนอนไม่พอเราก็ควรจะตัดในเรื่องที่สิ่งเหล่านั้นในตอนหัวค่ำนะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยทีนี้ถ้าพูดถึงว่านอนเท่าไหร่ถึงจะพอเนี่ย
ในแต่ละช่วงอายุมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเราเท่าไหร่ที่เรียกว่าพอสำหรับแต่ละคนเราจะรู้ได้ยังไงครับก็คำถามนี้เราเจอบ่อยนะคะว่าคนนึงเนี่ยห้าชั่วโมงพอไหมห้าชั่วโมงก็พอไม่ต้องนอนเยอะหรอกใช่เพื่อหลีกเลี่ยงการอดนอนถูกไหมคะเพราะว่าการอดนอนเนี่ยถือว่าเป็นภาวะร้ายและเป็นภัยเงียบนะคะเราจะมาคุยกันเรื่องอดนอนอีกรอบนึงแต่ว่าตอนนี้ระยะเวลานอนเนี่ยก็คือต้องตอบอย่างตะกี้ครับว่าเวลานอนเราถูกกำหนดด้วยพันธุกรรมเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ละคนต้องการเวลานอนที่ไม่เท่ากันบางคนอาจจะต้องการ6ชั่วโมง43นาทีเรียบพอแล้วหมายความว่าสามารถตื่นเข้ามาทำงานได้นะครับบางคนต้องการ7ชั่วโมงครึ่งบางคนต้องการ7ชั่วโมง13นาทีดังนั้นเนี่ยแต่ละคนจริงๆแล้วแหละเราต้องการเวลานอนที่ไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการสังเกตหรือวิธีการเทสทำอย่างไรนะครับอันนี้เนี่ยก็คือยกตัวอย่างเช่นเด็กปิดเทอมนะครับหลังจากที่ปิดเทอมไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเช่นสัก 2-4 สัปดาห์ไปแล้วเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราอยากเข้านอนเวลาไหนแล้วตื่นนอนเวลาไหนแล้วเราคิดว่าเวลาเนี้ยคือเวลาที่เหมาะที่สุดแล้วทำให้เราทำงานได้เราก็เอาระยะเวลานั้นเลยครับเช่นถ้านอน 4 ทุ่มตื่น 7 โมงนั่นหมายถึง 9 ชั่วโมงเราก็ต้องการเวลา 9 ชั่วโมงนะครับแต่ในวัยทำงานเนี่ยเราเทสอย่างนี้ยากเนื่องจากเราไม่มีช่วงเวลาหยุดปิดเทอมเหมือนกับเด็กดังนั้นเนี่ยเราจึงมีคำแนะนำนะครับตามช่วงอายุนะครับที่ออกมานะครับออกมาด้วย National Sleep Foundation ก็คือองค์กรการที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับนี่แหละครับเด็กนิวเช่นอายุเด็กเลยน้อยกว่า1ปีเราจะต้องการประมาณ 12-16 ชั่วโมงนะครับวัยรุ่นเราจะต้องการประมาณ 9-10 ชั่วโมงวัยทำงานเราต้องการประมาณ 7-9 ชั่วโมงในวัยที่สูงอายุขึ้นมาหน่อยเช่นเกิน60ปีเราจะต้องการประมาณ 7-8 ชั่วโมงอันนี้คือชั่วโมงเฉลี่ยนะครับที่แต่ละคนต้องการดังนั้นเนี่ยถ้าเรานอนได้ตามเวลานี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเพียงพอนะครับแต่ถ้านอนน้อยนะครับคำว่านอนน้อยคือน้อยกว่า6ชั่วโมงนะครับส่วนใหญ่นอนน้อยกว่า6ชั่วโมงเนี่ยเราจะเรียกว่าอดนอนนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่นอนน้อยกว่า6ชั่วโมงแล้วบอกว่าทำงานได้เนี่ยโดยส่วนใหญ่เกิดจากอดนอนนะครับแต่ร่างกายเราสามารถที่จะชดเชยการอดนอนนั้นได้เฉยๆแต่ว่าถามว่ามีคนที่นอน6ชั่วโมงเนี่ยแล้วทุกอย่างคือดีจริงไหมคือไบรท์คือทำงานได้ทุกอย่างได้มีจริงๆครับกลุ่มนี้คือเราคือเป็นกลุ่มพระเจ้าประทาน คือเขามีพันธุกรรมที่ทำให้เขานอนเท่านี้เพียงพอนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่นอนน้อยกว่า6ชั่วโมงเกิดจากการอดนอนดังนั้นเนี่ยเราต้องหลีกเลี่ยงนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าอดนอนพอตอบคำถามแล้วอดนอนแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะแน่นอนอดนอนเนี่ยแน่นอนวันรุ่งขึ้นเราง่วงมีอารมณ์ง่วงมันจะไม่ใช่แค่อารมณ์ง่วงครับมันจะมีอารมณ์แปรปรวนด้วยจะมีหงุดหงิดง่ายจะมีเวียงใช่ก็คือจะอารมณ์ไม่ดีทุกอย่างจะเป็นวันเบสเดย์ของเขาและอะไรอะไรก็ดูสะกิดดูขึ้นง่ายจังเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอารมณ์เราจะร้อนเร็วขับรถก็จะเอ๊ะจะไปอะไรยังไงใช่ไหมคะเพราะว่ามันเหมือนเราพักไม่พอนะคะสมองเราไม่ได้พักเต็มที่ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยการทำงานประสบการณ์การเรียนรู้การจำที่เกิดขึ้นก็จะลดลงนะครับดังนั้นเนี่ยการนี่คือผลระยะสั้นในระยะยาวจริงๆแล้วเนี่ยส่งผลกับโรคต่างๆด้วยนะครับที่เมื่อเราอดนอนเป็นอาจินนะครับเกิน5ปี10ปีเนี่ยก็จะมีเรื่องของความดันโลหิตสูงนี่โรคร้ายเลยค่ะความดันโรคย้อนไม่มีใครอยากเป็นใช่ครับความดันสูงเบาหวานนะครับอันนี้สองภาวะนี้เราเจอบ่อยนะครับโรคหัวใจนะครับภาวะนี้ส่งผลกับทำให้เกิดโรคหัวใจนะครับพอหัวใจเราไม่ได้พักผ่อนมาเป็นเวลานานก็จะทำให้หัวใจเราทำงานหนักความจำเสื่อมนะครับอันนี้ในระยะยาวเองเนี่ยส่งผลกับเรื่องของความจำที่ลดลงและทำให้เกิดความจำเสื่อมในอนาคตได้นะครับหรือโรคย่อยที่ก็รู้จักกันก็คืออัลไซเมอร์กลัวนะคะน่ากลัวโรคอัลไซเมอร์ทำให้การควบคุมน้ำหนักตัวยากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่มีภาวะโรคอ้วนใช่ค่ะเพราะว่าการนอนถ้าเรานอนไม่พอเนี่ยนอกจากเรากินมื้อที่4มาต้มมาม่าตอนดึกๆมากินมื้อที่4ที่5ตอนกลางคืนนะคะจริงๆแล้วเขาบอกว่าการเผาผลาญเราก็ลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าบางทีแค่นอนให้พอก็ผอมแล้วได้นะคะแค่นอนให้เพียงพอก็จะผอมได้เพราะฉะนั้นต้องลองคุณผู้ชมต้องลองดูนะคะเพิ่มชั่วโมงการนอนแล้วดูซิเราก็จะคุมอาหารได้การเผาผลาญของร่างกายก็จะดีขึ้นจะได้เลี่ยงโรคอ้วนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสรุปอีกทีนะคะว่าสรุปว่าเวลานอนที่เราแนะนำนะคะที่บอกว่าอิงตาม National Sleep Foundation ของทางสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็จริงๆสมาคมโรคจากการนอนหลับแห่งประเทศไทยก็แนะนำตามนี้ด้วยนะคะก็คือวัยรุ่นเนี่ยเราแนะนำ 9-10 นะคะบางทีเมื่อก่อนตัวเลขที่
8ชั่วโมงที่เราจำกันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะว่า8ชั่วโมงเนี่ยอาจจะไม่ถึงผู้ใหญ่เนี่ยตอนนี้เมื่อก่อนเราจำเป็น6ถึง8ตอนนี้จริงๆเขาเปลี่ยนเป็น7ถึง9ชั่วโมงแล้วนะคะพยายามลองนอนเพิ่มขึ้นแล้วเราจะพบว่าเราอาจจะสดชื่นขึ้นแล้วในวัยผู้สูงอายุก็ยังแนะนำประมาณ7ถึง8ซึ่งหลายๆคนเนี่ยจะเข้าใจผิดว่าอุ้ยนอน6ชั่วโมงก็อิ่มแล้วมันตื่นแล้วอะแล้วเอาเข้าจริงๆเขาก็ไปนั่งหลับในเวลากลางวันอยู่ตามหลับตอนนอนตอนบ่ายนะคะแล้วก็นอนตอนบ่ายแล้วก็หรือนอนกลางวันหรือว่าอยู่หน้าทีวีตอนหัวค่ำก็หลับแล้วนะคะนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราต้องพยายามแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยนอนเพิ่มขึ้นหน่อยนะคะเรามีคำถามจากทางบ้านนะคะซึ่งเข้ากับในเรื่องที่เรากำลังคุยกันอยู่เลยนะคะบอกว่าคนไข้มักจะคุณผู้ชมนะคะมักจะตื่นตอนตีสามตีสี่แล้วจะหลับต่อไม่ได้เกิดจากอะไรแล้วจะแก้ไขอย่างไรคะอันนี้เป็นปัญหาฮิตเลยนะคะ ที่ทุกคนที่มีเจอในคลินิกนะคะแล้วก็เจอในญาติพี่น้องเราก็มีได้นะคะเพราะว่าก็คนสูงอายุจะง่วงนอนเร็วนะคะแล้วก็จะตื่นเช้ามากเลยอันนี้อาจารย์มีคำแนะนำว่ายังไงบ้างคะอันนี้เราเจอบ่อยนะคะก็คือแม้กระทั่งส่วนตัวเองเนี่ยก็เคยประสบปัญหาตอนที่อยู่เวแล้วตื่นช่วงตีสองตีสามแต่จะหลับต่อเนี่ยแต่หลับต่อไม่ได้ทำยังไงดีนะคะสิ่งที่สำคัญเลยนะคะต้องเรียนคำนี้ก่อนเวลาที่เราหลับไปแล้วเนี่ยเราจะมีช่วงเวลาตื่นที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะคะเราจะมีช่วงเวลาที่ตื่นที่เกิดขึ้นได้ประมาณสัก 3-4 ครั้งต่อคืนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราแต่เพียงแต่ว่าตื่นนั้นเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเท่านั้นเองนะครับถ้าเราตื่นนานหน่อยเราก็จะรู้ตัวดังนั้นอันนี้เป็นอะไรที่ปกติถ้าเราตื่นมา 3-4 ครั้งต่อคืนนะครับ2คือหลังจากที่ตื่นไปแล้วเราจะหลับต่อได้ภายใน30นาทีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราตื่นมาแล้วแล้วนอนหลับต่อได้ภายใน30นาทีอันนี้ไม่ซีเรียสเพราะคนไข้ส่วนหนึ่งจะเข้าใจว่าทำไมฉันต้องตื่นกลางคืนแต่ว่าถ้าตื่นมาแล้วหลับต่อได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแต่สิ่งที่ไม่ปกติคือตื่นมาแล้วหลับต่อไม่ได้นะครับโดยเฉพาะเกิน30นาทีหรือ60นาทีนะครับดังนั้นสิ่งที่สำคัญหนึ่งเลยเวลาที่เราเข้านอนนะครับใครที่มีนาฬิกาอยู่ที่ปลายเตียงหัวเตียงหรือนาฬิกาปลุกที่เราดูได้เนี่ยหรืออะไรก็ตามที่เราจะดูนาฬิกาตอนที่เราตื่นเนี่ยอันนี้ไม่ให้ทำนะครับเพราะว่าการที่เราดูนาฬิกาเนี่ยจะเป็นการฝังนาฬิกาอีกอันนึงเข้าเป็นนาฬิกาชีพของเราเราก็จะมีการเคาะระฆังตลอดเวลาว่าเวลานี้เราจะตื่นเสร็จปุ๊บเราดูนาฬิกานะครับหลังจากนั้นสิ่งที่จะตามมาคือเอ้าซวยแล้วถ้านอนไม่หลับนี่แย่แน่ๆเลยอันนี้คือสิ่งที่จะตามมาในคนไข้หลายคนว่าถ้านอนไม่หลับพรุ่งนี้ต้องทำงานไม่ได้เลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะทำให้เกิดภาวะเครียดตามมานะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่ควรดูนาฬิกานะครับตื่นก็คือตื่นแต่ว่าตั้งแค่นาฬิกาปลุกไว้ถ้านาฬิกาไม่ปลุกก็พยายามนอนต่อนะครับแต่ถ้านอนพยายามนอนต่อไปแล้วจริงๆสักคู่ใหญ่ๆนะครับเราใช้คำว่าคู่ใหญ่ๆเราคงไม่ให้ดูนาฬิกาใช้คู่ใหญ่ๆที่เราสึกว่าอยู่บนเตียงแล้วแบบเรานอนไม่ได้ให้ทำยังไงสิ่งที่สำคัญก็คือให้ลุกจากมานั่งข้างเตียงเลยครับลุกมานั่งข้างเตียงเลยครับออกจากเตียงนอนนะครับลุกมานั่งข้างเตียงแล้วก็ไม่ให้ดูทีวีไม่ให้ดูโทรศัพท์ไม่ให้ดูข่าวนะครับบางคนขึ้นมาดูข่าวตอนตีสามนะครับอันนี้ก็แหมมีรายการทีวีด้วยนะมันมีรายการที่น่าสนใจใอันนี้ก็ไม่ควรดูนะคะเพื่อให้แค่นั่งแล้วก็อาจจะนั่งหายใจเข้าออกลึกๆหรือนั่งทำสมาธิก็ได้แล้วก็พยายามคิดในสิ่งที่เป็นความสุขของชีวิตอย่าคิดแค่ว่าถ้าไม่หลับแย่แน่ๆเลยอย่าไปเพ่งกับมันเพ่งกับว่าโอ้ทำไมฉันยังไม่หลับอย่างนี้ใช่ไหมคะอีกอันนึงที่คิดว่าคำในคำถามนี้นะคะส่วนนึงคือถ้าเราเข้านอนแต่หัวค่ำแล้วเราตื่นมาตีสามหรือตีสี่แล้วมันอิ่มนอนอิ่มแล้วก็อาจจะไม่เป็นไรเราก็ตื่นเลยครับเราก็ลุกไปทำกิจวัตรได้เลยเราก็สามารถเปิดไฟแล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันถ้าเราได้นอนไป 6-7 ชั่วโมงคิดว่าเราไม่เหนื่อยแล้วแต่ถ้าตื่นมาแล้วมันยังนอนไม่อิ่มก็ทำตามที่อาจารย์เขาแนะนำนะคะว่าพยายามผ่อนคลายก็โอเคตื่นแล้วก็นอนพยายามนอนต่อยังไม่ถึงเวลาที่นาฬิกาปลุกไว้แต่ต้องฝืนมากเลยนะคะที่จะไม่ดูนาฬิกาเวลาเราตื่นมาแล้วเราก็จะมักจะอยากรู้ว่าเอ๊ะมันกี่โมงก็จะแบบมันเป็นธรรมชาติที่ทุกคนจะแบบว่าอุ้ยมันกี่โมงแล้วเนี่ยแล้วก็ไปแง้มดูนาฬิกากดมือถือดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่บางทีก็จะบอกคนไข้ว่ามองฟ้าว่ามันยังไม่สว่างเปิดดูคือไม่ให้ดูนาฬิกาไม่ให้ไปพะวงกับเวลานะคะว่าถึงว่าเป็นยังไงนะคะใช่แล้วอีกข้อคืออย่ากลัวการนอนไม่หลับนะคะเพราะว่าอย่าไปพะวงกับมันเยอะวันนี้เราจะนอนไม่ได้ก็จริงแต่วันรุ่งขึ้นเรายังทำงานได้นะคะมันยังมีเราก็ยังทำงานวันรุ่งขึ้นได้คือพรุ่งนี้ยังไม่ใช่วันที่เลวร้ายที่สุดของเรานะคะเหนื่อยนิดหน่อยไม่เป็นไรแล้วก็
เดี๋ยวคืนนี้เราอาจจะนอนได้เยอะขึ้นนะคะก็บอกตัวเองว่าเราอนุญาตให้คืนต่อไปเราจะนอนได้เยอะขึ้นนะนะครับแล้วก็เข้านอนเพราะร่างกายเราจะสร้างมาเนี่ยถ้าเราอดนอนหนึ่งคืนร่างกายเราจะไปทําให้คืนต่อไปเรานอนหลับได้ดีขึ้นกับบางทีก็สังเกตว่าเราอาจจะตื่นถ้าเป็นคนที่ไม่เคยตื่นตีสามตีสี่แล้วอยู่ๆวันนึงมาตื่นเนี่ยบางทีมันมีความเครียดเนาะมันมีความเครียดลึกๆอยู่ในตัวว่าอุ๊ยอย่างพรุ่งนี้จะมาออก Facebook Live อุ๊ยตื่นตีสามแล้วอ่ะกลับไปนอนต่อเราก็พยายามนอนต่อนะคะถ้าเราดูว่าเราอาจจะกังวลเอ้ยพรุ่งนี้จะไปขึ้นเครื่องวินไม่ทันจะเดินทางเราตื่นเราก็รู้ว่าโอเคแหละโอ๊ยมันคงกังวลแล้วเราก็พยายามนอนต่อนะคะโอเคมีคำถามจากทางบ้านคำถามที่สองนะคะถามว่าการดื่มเหล้าหรือแอลกอฮอล์ก่อนนอนเนี่ยจะช่วยให้หลับดีขึ้นไหมคะอันนี้เนี่ยทางโดยเฉพาะทางจริงๆมีคนบอกอยู่บอกอุ๊ยดื่มแอลกอฮอล์แล้วจะได้หลับสบายแล้วก็หรือทางแม้กระทั่งประเทศตะวันตกก็บอกว่าเป็นไนท์แคปกินแล้วก็กลืมๆนิดนึงแล้วก็ไปนอนน่าจะหลับดีอันนี้อาจารย์มีความเห็นว่ายังไงบ้างคะก็ต้องตอบไปในนี้ครับแอลกอฮอล์หรือว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยทำให้หลับง่ายขึ้นไหมเอาคำข้อหลับง่ายขึ้นก่อนนะครับค่ะจริงๆแล้วทำให้หลับง่ายขึ้นนะครับคือทำให้ช่วงเวลาที่เผลอหลับเนี่ยเร็วขึ้นแต่ถามว่าทำให้คุณภาพการนอนดีไหมต้องตอบว่าทำให้คุณภาพการนอนไม่ดีนะครับมันรบกวนการนอนยังไงนะคะเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยอยู่ในร่างกายเราเนี่ยแค่สั้นๆประมาณ 2-4 ชั่วโมงนะครับดังนั้นเนี่ยหลังจากที่เรากินแอลกอฮอล์ไปเราจะรู้สึกว่าหลับได้ดีสัก 2-4 ชั่วโมงนะครับแล้วหลังจากนั้นร่างกายเราจะเอาคืนร่างกายเราก็จะเอาคืนทันทีโดยการที่เราก็จะมีการตื่นบ่อยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องการตื่นบ่อยนะครับแต่ว่าในถ้าอายุน้อยหน่อยจะรู้สึกว่าเอ้าไม่มายไม่ซีเรียสนะครับแต่ว่าในระยะยาวจริงๆการดื่มแอลกอฮอล์ในระยะยาวเนี่ยแม้เราจะไม่ได้กินเองเนี่ยเราก็จะมีปัญหาเรื่องคุณภาพการนอนที่ค่อนข้างแย่นะครับทำให้เราตื่นบ่อยจนคืนโดยที่เราไม่มีสารกินดังนั้นเนี่ยจึงไม่แนะนำนะครับดังนั้นจึงไม่แนะนำในการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอนเพื่อให้ช่วยให้นอนหลับใช่แล้วก็จริงๆโดยในภาวะสุขภาพเนี่ยแอลกอฮอล์ก็เสี่ยงต่อมะเร็งนะคะแล้วก็มีผลต่อน้ำหนักคนที่จะคุมน้ำหนักดื่มแอลกอฮอล์น้ำหนักไม่ลงค่ะมันมีแคลอรี่อย่างโดยเฉพาะเบียร์ก็จะมีแคลอรี่เยอะเราก็จะแนะนำว่าหลีกเลี่ยงดีกว่าแล้วก็ถ้าใครดื่มประจำอันนี้ต้องระวังนะคะว่าจริงๆเจอบ่อยคนไข้ไม่รู้ตัวเองคือดื่มทุกวันเลยหรือดื่มไม่ดื่มไม่ได้ดื่มบ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องระวังเราสามารถจะติดแอลกอฮอล์ได้ก็จะเกิดผลเสียกับสุขภาพหลายๆอย่างมากเลยค่ะโอเคทีนี้คำถามที่3นะคะชอบง่วงนอนตอนหัวค่ำแต่พอจะนอนไม่ง่วงแล้วตอนหัวค่ำมาเลิกงานมาง่วงแต่ว่าพอถึงเวลาอยากจะไปเข้านอนมันสดชื่นตื่นแล้วอาจจะเพราะไปอาบน้ำหรือเปล่าหรือยังไงจันคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นที่คงมันจะมีอะไรหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันดับที่หนึ่งเลยก็คือปกติหัวค่ำจริงๆนะครับประมาณหัวค่ำจริงๆทุ่มหนึ่งหรือสองทุ่มเนี่ยโดยส่วนใหญ่ช่วงเวลานี้ไม่ควรง่วงเพราะเป็นช่วงเวลาที่สัญญาณการตื่นจะเพิ่มขึ้นเนาะชุกมาระยะหนึ่งแล้วเราจะไปนอนสักประมาณ3ทุ่ม4ทุ่มนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะต้องมาดูแล้วว่ามีปัญหาเรื่องการนอนหรือเปล่าเช่นคือมีปัญหาเรื่องอดนอนไหมคุณภาพการนอนมีปัญหาไหมแล้วก็มีอะไรที่มาเกี่ยวข้องไหมส่วนหนึ่งก็คือมีปัญหาเรื่องการนอนเกิดขึ้นอยู่นะครับแล้วทำให้มีง่วงนอนช่วงนี้และเมื่ออีกอันนึงปัจจัยอื่นมีอยู่ด้วยนะครับเช่นการดูทีวีการใช้แท็บเล็ตการดูมือถือหรือการออกกำลังกายก่อนนอนการกินข้าวใกล้เวลานอนเกินไปเนี่ยอันนี้ก็จะส่งผลทำให้เรานอนยากขึ้นดังนั้นเนี่ยอันนี้ครับคำถามคงจะต้องลงรายละเอียดนิดนึงมันมีรายละเอียดหลายๆอย่างที่ต้องมาอาจจะบางทีอาจจะต้องมาปรึกษาแพทย์นะคะว่าอะไรที่ทำให้เราเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเป็นคนอายุถ้าไม่ได้เป็นผู้สูงอายุนะคะบางทีอาจจะสังเกตแค่ว่าตอนเข้านอนตอนที่นอนนะคะชั่วโมงนอนไม่พอเราพอนอนน้อยมันหัวค่ำมันก็เลยง่วงก็คือบางทีบางคนเด็กๆบางคนเลิกโรงเรียนมานอนกลางวันแบบมานอนตอนเย็นเลยเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วก็นอนแล้วถึงเวลาจริงๆพอไปนอนตอนหัวค่ำแล้วก็จะทำให้กลางคืนที่เราจะต้องนอนเข้านอนจริงๆอ้าวมันเริ่มมัน alert มันก็เลยขัดกับนาฬิกาชีวิตนิดนึงเพราะฉะนั้นก็ลองค่อยๆปรับฝืนตอนช่วงที่ง่วงเนี่ยอย่าไปงีบอย่าไปนั่งงีบหรือนั่งหลับหน้าทีวีนะคะแล้วก็พยายามเข้านอนตามเวลานั้นนะคะมีคำถามที่4นะคะการนอนแล้วฝันเนี่ยทำให้เรานอนไม่พอหรือไม่มีคนไข้อันนี้จะเสริมนิดนึงว่าถามอาจารย์นิดนึงเพราะคนไข้ชอบมาถามว่าฝันแล้วเหนื่อยด้วยบางคนฝันแล้วเหนื่อยแบบไม่ชอบอ่ะไม่ชอบฝันมันฝันเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะการฝันนี่เป็น
มันเหมือนสมองเราแอคทีฟแล้วเอ๊ะมันจะทำให้เรานอนไม่พอไหมคนไข้หลายหลายคนกังวลเรื่องการฝันของตัวเองอยู่ค่ะอาจารย์มีคำแนะนำว่าไงบ้างจริงๆแล้วถามว่าเราฝันเนี่ยปกติไหมถ้าตอบว่าเราฝันแล้วปกตินะคะเพราะว่าถ้าเราไปดูวงจรการนอนเนี่ยการเข้าสู่การฝันที่ดีการฝันได้เนี่ยคือวงจรการนอนต้องค่อนข้างปกติเนี่ยเพราะว่าต้องไม่ตื่นบ่อยต้องไม่มีภาวะที่ทำให้อะไรก็ตามที่เราตื่นบ่อยนะครับเช่นขากระตุกแล้วตื่นบ่อยกัดฟันแล้วตื่นบ่อยหรือกลนแล้วหยุดหายใจแล้วเราตื่นบ่อยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีการนอนที่ค่อนข้างต่อเนื่องเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะครับหลังจากที่เราหลับไปแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ระยะการฝันนะครับและระยะการฝันก็จะมีมาค่อนข้างเยอะในช่วงใกล้ตื่นนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าเรามักจะตื่นมาหลังจากที่เราฝันนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราฝันเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับและเป็นสิ่งที่จำเป็นด้วยนะครับเพราะมันมีหน้าที่ของการฝันมันก็มีหน้าที่ของมันเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าในช่วงเวลาฝันเนี่ยในระยะฝันเนี่ยจะมีการทำงานของระบบประสาทอันนึงที่เยอะขึ้นมาหน่อยนะครับที่เราเรียกว่ากลุ่มที่เราเรียกว่าซิมพาเทติกดังนั้นเนี่ยเวลาที่ซิมพาเทติกขึ้นตอนฝันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราตื่นมาแล้วเราจะเหนื่อยหน่อยนะครับแล้วเราจะเหนื่อยมากขึ้นถ้าเราคืนก่อนนั้นเราอดนอนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยต้องตอบว่าการฝันคือเรื่องปกตินะครับสองคือยิ่งเฉพาะถ้าฝันเห็นเลขนะครับฝันได้เลขเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ปกตินะครับแล้วมันจะนำมาซึ่งโชคลาภนะครับก็อันนี้แล้วแต่การตีความนะคะแต่ข้อสังเกตอย่างนึงนะคะก็คือจริงๆแล้วบางครั้งถ้าเราฝันเราให้พูดคุณผู้ชมลองสังเกตคือบางทีเราเอาหยิบเรื่องในประจำเรื่องประจำวันในชีวิตประจำวันเรามาฝันนะคะคือจริงๆบางทีก็มีความเครียดความกังวลได้คิดว่าฝันว่าจะคือกังวลว่าจะตกเครื่องขึ้นเครื่องบินไปไม่ทันหรือว่าฝันว่าจะไปสอบโดนอาจารย์สอบโดนอาจารย์ว่าเป็นช่วงใกล้ส่งงานอันนี้ก็เราก็รับทราบรับรู้รับทราบว่าโอเคเป็นอาจจะเป็นความกังวลที่เรามีอยู่นะคะหรือบางทีก็ฝันสนุกสนานเห็นเลขอะไรนั่นก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราฝันร้ายแล้วเราฝันซ้ำๆนะคะถ้าเรามีลักษณะที่มันฝันแล้วมันรู้สึกแบบน่ากลัวมากหรืออะไรที่มันดูผิดแปลกไปหรือฝันเรื่องเดิมซ้ำๆมากๆที่มันแบบรู้สึกเขาใช้คำว่าอะไรดีนะรู้สึกเหมือนแย่หรือจริงฝันเหมือนจริงแล้วฝันเป็นเรื่องเดิมแบบหรือน่ากลัวมากรู้สึกเหมือนคิดว่าตัวเองจะตายแล้วหรืออะไรประมาณนี้อันนี้ต้องปรึกษาแพทย์นะคะอันนี้เราต้องมาหาข้อมูลกันเพิ่มเติมว่าบางคนฝันว่าถูกบีบคอหายใจไม่ออกขาดอากาศบางทีบางคนกรนจนหยุดหายใจขณะหลับอันนี้ก็จะแบบฝันร้ายมากๆได้นะคะอันนี้ก็จะต้องบางทีถ้าอะไรที่มันผิดปกติบางทีก็ต้องมาพบแพทย์นะคะมาปรึกษาได้นะคะมีคำถามนะคะอันนี้ก็เกี่ยวกับการนอนเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนอนเหมือนกันนะคะบอกนอนอยู่ๆแล้วรู้สึกวูบเหมือนตกจากที่สูงเนี่ยเป็นอาการปกติไหมตัวเองก็เคยเป็นเหมือนกันอันนี้เราอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ว่ายังไงคะอาจารย์ก็การฝันตะเกียงนะคะก็คือการฝันว่าหนึ่งจมน้ำนะครับฝันว่าตกจากที่สูงนะครับตกจากเหวนะครับหรือว่าการฝันลักษณะแบบนี้อันนี้คงต้องมาดูสาเหตุและส่วนใหญ่จะรีเลทกับการที่เราหยุดหายใจตอนนอนนะครับแล้วเรารู้สึกเพราะว่าเวลาที่ช่วงเวลาหลับฝันเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่การหยุดหายใจตอนนอนเนี่ยจะเป็นเยอะดังนั้นเนี่ยถ้าเราฝันแบบนี้เนี่ยอันนี้ต้องมาปรึกษาว่าเออเราสงสัยว่าจะมีภาวะเรื่องหยุดหายใจตอนนอนหรือเปล่านะครับแต่ถ้าฝันเป็นลักษณะคือฝันร้ายเป็นเรื่องเดิมๆแต่ว่าไม่ใช่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับอาจจะรีเลทกับความเครียดเช่นกลุ่มที่เป็น post stress post traumatic stress disorder ก็คือกลุ่มที่อาจจะมีเรื่องราวมากระแทกกับชีวิตจิตใจเราในช่วงนั้นนะครับเช่นมีอุบัติเหตุบางคนประสบอุบัติเหตุหรือถูกทำร้ายถูกยิงแล้วบางครั้งเราเอาเรื่องนั้นมารีเพลย์ในสมองเป็นความฝันอันนี้ก็จะเป็นโรคนึงได้นะคะแต่ว่าจริงๆบางทีการฝันถ้ามันเป็นฝันร้ายว่าวูบตกลงมาเนี้ยค่ะก็แต่บางทีมันเป็นเทคนิคเจอได้ไหมคะอาจารย์มันเหมือนวิ่งแล้วสะดุดหรือแบบมันวูบนิดนึงอะไรเงี้ยช่วงตอนจะเปลี่ยนสเตจการนอนอย่างนี้ได้ไหมคะบางทีก็เจอได้คือบางครั้งการรู้สึกวูบอาจจะหรือบางทีบางคนรู้สึกเหมือนสะดุ้งเหมือนสะดุ้งนิดนึงอย่างเงี้ยนะคะบางทีในการนอนเจอได้ถ้าไม่ได้แบบไม่ได้เป็นรุนแรงไม่ได้เป็นบ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นภาวะปกติที่ตอนขณะที่เรากำลังเปลี่ยนจากหลับตื่นเป็นหลับลึกอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเจอได้ก็ไม่เป็นไรก็ลองสังเกตอาการตัวเองนอนกรนไหมนะคะกรนประจำคนที่กรนประจำกรนเสียงดังมากนะคะ
มีหายใจสะดุดหยุดหายใจตอนนอนมีคนเห็นเลยว่าเฮ้ยหายใจไม่ออกอันนี้ต้องควรจะมาปรึกษาแพทย์นะคะเดี๋ยวเราจะแนะนำเวลาคลินิกของเราอีกทีนะคะตอนท้ายคำถามต่อไปนะคะนอนไม่ค่อยหลับหลับตื่นนะคะคุณผู้ชมอายุ64ง่วงแต่ไม่หลับขอคำแนะนำหน่อยค่ะอันนี้ตรงกับธีมที่เราอยากแนะนำเลยนะคะคนเป็นเยอะมากนะคะผู้สูงอายุคุณภาพการนอนมันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนตอนเด็กๆที่นอนได้เยอะๆค่ะจะปรับยังไงดีค่ะต้องตอบว่าการนอนหลับในคนสูงอายุเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีปัญหามากกว่าในคนอายุน้อยนะครับเนื่องจากว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับดังนั้นคือนาฬิกาชีวิตเราก็เปลี่ยนแปลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับการนอนในคนสูงอายุเนี่ยที่เราเจอบางคนอาจจะนอนเร็วตื่นเช้านะครับซึ่งอันนี้พูดไปแล้วนะครับถ้าไม่รบกวนใครไม่รบกวนหลานที่อยู่ในบ้านนะครับเช่นหลานนอนดึกตื่นเช้าไม่ไปปลุกหลานอันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับ สองอะไรก็คืออย่างที่บอกไปก็คือการนอนเราหลับตื่นนะครับหรือการที่ง่วงแล้วนอนไม่หลับเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือสิ่งที่เกิดส่วนหนึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอายุที่เพิ่มขึ้นนะครับเราจะมีรู้สึกว่าเราจะเราหลับตื่นมากขึ้นเราจะมีอาการง่วงนอนกลางวันมากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าในคนสูงอายุเนี่ยก็จะมีอาจจะมีปัญหาการนอนหรือมีโรคความผิดปกติการนอนที่พ่วงมาด้วยนะครับอย่างที่เราเห็นได้ชัดคือหนึ่งเลยก็คือปัญหาเรื่องหยุดหายใจขณะหลับนะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยก็ต้องสังเกตอาการตัวเองแล้วว่ากรนไหมนะครับกรนแล้วมีเฮือกหยุดไปไหมกรนอยู่แล้วเฮือกหยุดหรือกรนอยู่แล้วรู้สึกสำลักน้ำลายนะครับบางคนอาจจะรู้สึกเฮือกนะครับหรือมีคนเฝ้าดูแล้วแบบอ้าวหยุดหายใจไปเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้อาการนอนหลับตื่นได้นะครับสองเลยหรือนอนอยู่แล้วขากระตุกเป็นระยะนะครับอาจจะไม่รู้ตัวแต่คนข้างๆรู้ตัวนะครับอันนี้ก็ควรมาปรึกษานะครับส่วนคำแนะนำในเบื้องต้นเนี่ยถามว่าทำอย่างไรนะครับอันดับที่หนึ่งเลยเราก็คงเน้นในเรื่องของสุขภาวะการนอนที่ดีนะครับว่าจะทำอย่างไรหนึ่งเลยนะครับควรเข้านอนให้เป็นเวลาตื่นนอนให้เป็นเวลานะครับสองเลยก็คือเข้านอนก็คือตอนที่เข้านอนเนี่ยควรจะปิดไฟนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ทำให้อากาศเย็นนะครับการนอนก็จะเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องเช่นถ้าอากาศร้อนอย่างเมืองไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราสามารถที่จะติดแอร์ได้เราก็ต้องทำแบบนั้นเพราะการอากาศที่ร้อนเนี่ยจะทำให้การนอนมีปัญหามากขึ้นกว่าอากาศที่เย็นลงนะครับสามเลยก็คือการที่ใช้เตียงเฉพาะช่วงเวลาที่นอนเท่านั้นนะคะถ้าไม่นอนอย่าใช้เตียงนั่นหมายความว่าอย่าดูทีวีอย่าอ่านหนังสืออย่าทำอะไรอย่างที่อยู่บนเตียงบางคนไม่มีเตียงเป็นฟูกได้ไหมเป็นฟูกก็ได้ครับดังนั้นอย่าไปทำอะไรบนฟูกที่เรานอนนะครับบางทีทำกิจกรรมอย่างอื่นเยอะเกินไปจนมันไม่ใช่ที่ที่ไว้นอนหลับมันเป็นมีกิจกรรมอย่างอื่นใช่ไหมคะใช่ค่ะบางคนนอนตะแคงแล้วอาจจะทำให้รู้สึกดีขึ้นนอนตะแคงได้นะครับแล้วก็อย่าดูนาฬิกาหลังจากที่เราตื่นมาแล้วกลางคืนนะครับแล้วก็ตื่นตอนเช้าลุกจากเตียงให้ได้เร็วนะครับและกลางวันพยายามอย่าหลับอย่าพยายามอย่าง่วงนอนกลางวันนะครับโดยเฉพาะคนที่มีปัญหานอนกลางคืนพูดง่ายคือการนอนกลางวันในคนที่มีปัญหากลางคืนเนี่ยการนอนกลางคืนเนี่ยอันนี้หลีกเลี่ยงชากาแฟให้หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้นะครับหรือเครื่องดื่มอะไรก็ตามที่มีคาเฟอีนนะครับเช่นน้ำอัดลมเนี่ยก็ให้หลีกเลี่ยงถ้าทำได้นะครับพยายามตัดคาเฟอีนออกไปบางคนดื่มกาแฟเยอะดื่มเยอะเกินไปกลางคืนมันก็จะนอนหลับไม่ดีอะค่ะพยายามลดส่วนใหญ่ตอนนี้เราแนะนำว่าไม่ให้ดื่มกาแฟหลังสักประมาณบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายโมงบ่ายสองนะครับเพราะว่ามันก็จะมีผลมีฤทธิ์ข้ามวันนะคะบางคนก็เข้าใจว่าอันนี้เมื่อกี้ว่าจะพูดถึงแต่ลืมพูดถึงว่าบางคนบอกว่าอุ๊ยตัวเองนอน 5-6 ชั่วโมงก็พอแต่จริงๆดื่มกาแฟวันละ 3-4 แก้วอันนี้คือแปลว่าจริงๆอยู่ได้ด้วยคาเฟอีนด้วยกาแฟที่เรากินนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆเราควรจะลดกาแฟลงแล้วก็เพิ่มเวลานอนของเรานะคะมีอีกคำถามนึงนะคะบอกว่าผมชอบนอนเที่ยงคืนทุกวันมีผลเสียอะไรมั้ยอันนี้คงจะกลับมาที่คนกังวลเรื่องนอนไม่ก่อน 4:00 น.แล้วเดี๋ยวโกรทฮอร์โมนไม่หลังเดี๋ยวเรากลับมาไขข้อข้องใจข้อนี้อันนี้ต้องตอบว่าก็อย่างที่บอกว่าน่าเป็นไรเนาะครับคือถ้าเรานอนเที่ยงคืนแล้วเราสามารถที่จะตื่นได้ตามคือเที่ยงคืนน่าจะควรจะแนะนำให้ตื่นสักเจ็ดแปดโมงถ้าเป็นไปได้ตามช่วงอายุในคำว่าถ้าเป็นวัยทำงานก็จะประมาณแปดโมงเก้าโมงใช่ถ้าตื่นเวลานี้แล้วไม่รบกวนการงานอันนี้ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้านอนเที่ยงคืนตื่นตีสี่เนี่ยอันนี้นอนไม่พอค่ะมันขาดชั่วโมงมันขาดไปเยอะนะคะแล้วก็เวลาการตื่นในแต่ละวันจริงๆเขาแนะนำว่าไม่ควรจะตื่นเกินต่างกันเกิน2ชั่วโมงใช่ไหมคะอาจารย์หมายความว่าเวลาที่เราทำงานเนี่ยกับวันหยุดเนี่ย
ช่วงเวลาการนอนที่เราได้เนี่ยควรจะใกล้เคียงกันมากที่สุดไม่ห่างกันเกิน2ชั่วโมงเราถือว่าเราไม่อดนอนนะคะเพราะถ้าเราอดนอนเนี่ยในวันที่เราหยุดเนี่ยเราจะไปนอนชดเชยมากขึ้นในวันที่เราหยุดดังนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าวันธรรมดาเรานอน7ชั่วโมงได้แต่วันหยุดเนี่ยเราไปนอน10ชั่วโมงอันนี้เรียกว่าอดนอนนะคะแล้วเราต้องไปเพิ่มในวันที่ทำงานนอนใช่ก็คือบางคนเนี่ยเข้านอนบางคนก็คือตอนวันจันทร์หนึ่งศุกร์เนี่ยนอนตื่นตื่นหกโมงเจ็ดโมงแต่พอเสาร์อาทิตย์จะไปตื่นเที่ยงเช้าวันจันทร์มามันจะเหนื่อยมากเลยค่ะเพราะว่าเราเคยตื่นสายมากคือเราไปนอนชดเชยตอนเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันธรรมดาเราก็ควรจะเข้านอนเร็วขึ้นเพิ่มชั่วโมงเวลานอนในวันธรรมดาเพิ่มขึ้นด้วยนะคะทีนี้อีกคำถามนึงบอกว่าปรึกษาเรื่องการนอนและอาการหยุดหายใจขณะหลับอันนี้คงต้องมาใช้บริการเราแล้วล่ะค่ะก็คงจะแนะนำให้มาตรวจนะคะที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ของเรานะคะเราก็มีคลินิกโรคการนอนโรคจากการนอนหลับนะคะในวันพุธบ่ายนะคะที่ห้องตรวจหูคอจมูกนะคะหรือจะมาตรวจที่คลินิกนอกเวลาก็ได้นะคะนัดกับอาจารย์อภิชาติหรืออาจารย์สุภวรรณก็ได้นะคะมีคลินิกนอกเวลาวันจันทร์อังคารกับวันไหนอีกนะคะอาจารย์ของผมจะมีจันทร์นะคะอังคารเย็นจันทร์อังคารพฤหัสเย็นพฤหัสเย็นแล้วก็ถ้าเป็นวันเสาร์เนี่ยก็จะเป็นเสาร์สัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่5นะคะสำหรับคนที่นัดได้และนัดที่คลินิกนอกเวลาได้ใช้ที่ SMC คลินิกก็จะเป็นทุกเช้านะคะที่ SMC คลินิกของศรีนครินทร์แล้วก็มีคลินิกพรีเมียมวันพุธด้วยนะคะก็คือที่ SMC คลินิกนะคะหรือจะติดต่อดิฉันอาจารย์สุภวรรณนะคะก็จะเป็นอังคารนอกเวลากับวันพุธตอนบ่ายนะคะก็มาขอนัดได้นะคะอาจจะต้องนัดล่วงหน้านิดนึงเพราะว่าบางทีเราใช้เวลาคุยกับคนไข้เยอะหน่อยแล้วก็จะรับคนไข้จำนวนจำกัดนะคะบางทีก็เลยอาจจะมาถึงปุ๊บเขาพยาบาลบอกว่าคิวเต็มอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะคะก็ไม่เป็นไรแล้วก็ยินดีให้การบริการนะคะก็วันนี้ได้รับความรู้แล้วก็สาระความรู้มากมายเลยนะคะสำหรับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้เรามันคุยเรื่องโรคปัญหาการนอนหลับอื่นๆในวันอื่นก็จริงๆก็คอมเมนต์มาได้ในเพจของโรงพยาบาลนะคะเผื่อที่ว่าเราจะได้จัดเซสชั่นให้เพิ่มเติมอีกนะคะก็เราก็ขอฝากไว้นะคะว่าหลับตื่นให้เป็นเวลานะคะสุขภาพดีกว่าในอนาคตนะคะ World Sleep Day นะคะในวันที่19มีนาคมก็พรุ่งนี้ก็นอนเยอะๆนะคะแล้วก็ขอให้มีสุขภาพดีทุกท่านค่ะก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะ